เดี๋ยววันนี้ผมเรามาลองเรียนเขียนโปรแกรมบน iOS ผ่าน iPad แบบไม่เสียตังค์สักบาทกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมอยู่ผมเหมือนเดิมเปรมบอนทูเดฟนะผมพี่ชื่อเปรมนะผมพี่ชื่อเปรมเนาะน้องๆหลายๆคนเนี่ยมักจะมีคำถามครับผมพี่มาหลังไมค์เสมอเลยบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยมีแค่ iPad อย่างเดียวผมไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยผมสามารถเรียนเขียนโปรแกรมได้ไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการเรียนเขียนแอปบน iOS เนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเนี่ยจำเป็นต้องซื้อทั้ง iPhone ทั้ง iPad เลยมั้ยถ้าเกิดต้องทำแอปให้ได้ทั้ง2เจ้าเนี่ยหรือรวมถึงต้องซื้ออะไรอื่นอีกมั้ยคำตอบคือจริงๆแล้วอ่ะครับผมถ้าเกิดเราต้องการเขียนแอปบนiOS เราจะต้องใช้ macOS ครับซึ่งแน่นอนครับผมว่า macOS เนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องที่เป็น iMac หรือว่าเครื่องที่เป็น Mac Pro หรือเครื่องที่เป็น iMac Pro หรือว่าเครื่องที่เป็น Mac Mini ต่างๆด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าราคามันค่อนข้างจะแพงมากเลยรวมถึงครับผมถ้าเกิดเราต้องการจะทดสอบเป็นอุปกรณ์จริงเนี่ยเราก็จะต้องซื้อเจ้าตัว iPhone โดยเฉพาะช่วงเนี้ยมันออกตัวใหม่มาราคาเนี่ยเรียกได้ว่ากินแกลบไปหลายเดือนเลยทีเดียวนะผมงั้นเดี๋ยววันนี้ผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าแอปพลิเคชันหรือว่าวิธีการสร้างเนี่ยมันหน้าตายังไงจะบอกครับผมกระซิบบอกว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยครับโอเคอันดับแรกครับผมให้เราไปเปิดที่ App Store นะครับผมแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Swift ครับตอนนี้เนี่ยเราจะเรียนตัวเป็นภาษา Swift เนาะซึ่งแน่นอนครับผมว่าจริงๆเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่นะผมสำหรับการพัฒนาแอปบน iOS แต่จริงๆเนี่ยมันก็มาได้สักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าแต่ก่อนของมันเนี่ยครับผมจะพัฒนาด้วยภาษาที่ชื่อว่า Objective C ครับแต่ว่า Swift นี้รูปแบบโครงสร้างภาษามันจะดูเหมือนง่ายขึ้นนะมันจะดูเหมือนง่ายขึ้นนะโอเคเสิร์ชครับผมคำว่า Swift ครับผมหรือว่า Swift Playground ก็ได้เนาะบน App Store นะครับผมแล้วเราก็ไปอยู่ตัวแรกกับมันเลยนี่จิ้มไปนะผมที่ Swift Playground นะครับผมตัวนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Swift บน iPad iPhone ไม่เกี่ยวนะผมลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างนี่เขาก็จะบอกนะผมว่าเอ้ย iPad รุ่นเรารองรับไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดดีเทลก็ลองไปอ่านกันดูเนาะโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บครับผมตัวนี้ฟรีกด Open ได้เลยนะครับท่านๆพอ Open มาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างงี้นะผมเราสามารถเลือกนะผมเกมที่เราต้องการเล่นได้เลยการเรียนเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้คือเรียนจากการเล่นเกมเป็นหลักนะผมแต่ว่าเราจะเขียนโค้ดจริงๆลักษณะของการเขียนโปรแกรมจริงๆก็ไม่ต่างจากแบบนี้มากสักเท่าไหร่ครับผมลองดูกันเลยดีกว่าครับว่าเราสนใจอันไหนนะผมก็เลือกได้เลยแต่นะที่นี้เราเอาเป็น lesson 1นะบทที่1กันก่อนดีกว่าครับก็คือ learn to code 1ตรงนี้นั่นเองเนาะตัวซ้ายสุดด้านบนนี้ครับกด get ไปได้เลยเนาะทั้งหมดฟรีครับไม่ต้องกังวลท่านๆพอโหลดเสร็จปุ๊บนะผมมันก็ใช้เวลาสักพักนึงอ่ะแต่ว่าอันนี้คือก็ในวิดีโอก็น่าจะกอมานะฮะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่มันก็จะเป็นรูปแบบข้อความมาให้เราดูเนาะถ้าเกิดเราอยากจะเรียนภาษาอังกฤษหน่อยเนี่ยพวกนี้ก็ช่วยเราได้นะครับผมเขาบอกว่าโอ้ยคุณเนี่ยเคยทำตามไอ้พวกแบบสูตรอาหารไหมแล้วก็ไปทำเค้กที่มันมีรสชาติอร่อยคือประมาณว่าเราเนี่ยเคยทำสูตรอาหารที่เขาแจกไหมแล้วก็แบบเอ้ยทำแล้วมันโอ้โหรสชาติดีมากเลยเขาจะบอกประมาณว่าเออถ้าเกิดว่าเราทำตามคู่มือพวกนั้นได้เนี่ยเราก็สามารถเขียนโค้ดจากเจ้าตัวโปรแกรมนี้ได้นั่นเองนะครับผมลองจิ้มไปดูนะผมเขาก็จะบอกถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็ได้นะโค้ดเนี่ยมันก็เขียนบน iPad ได้เลยนะมันก็บอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้เรานั่นแหละครับง่ายๆสั้นๆเนาะ okay. นี่มาอยู่ตรงนี้กันดีกว่าครับผมตรงนี้สำคัญเขาบอกว่าเราสามารถสั่งเนี่ยคอมมานด์ก็คือการสั่งนะผมออกคำสั่งให้เจ้าตัวละครของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันชื่อไบนะผมไอ้เจ้าตัวเอเลี่ยนสีส้มหน้าตาประหลาดเนี่ยมันชื่อไบนะฮะคล้ายๆบิตไบเมกะไบกิกะไบอะไรพวกนั้นแหละครับผมเราสามารถสั่งให้มันเดินหน้าได้จากคำสั่งที่ชื่อว่า move forward นะผมแล้วเจ้าตัวละครเนี้ยมันก็จะขยับไปข้างหน้าตามที่เราสั่งนะครับผมและคำสั่งที่2ครับผมก็คือการเก็บเจมนั่นเองก็คือการเก็บไอเทมที่มันอยู่ข้างทางครับผมไอตัวนี้มันก็จะเป็นอัญมณีเนาะคล้ายกับธานอสใน Avenger อะไรเงี้ยนะผมลองเข้าไปดูเลยดีกว่าท่านด้านนี้มันก็มาแล้วนะผมเขาก็บอกว่าโอเคให้เราใช้คำสั่ง move forward แล้วก็เจ้าตัว collect gem เนี่ยในการเก็บของนะผมสังเกตดูครับผมคำสั่งเนี่ยมันจะมีขึ้นมาด้านล่างของเราเนาะก็คือแบบแนะนำให้แล้วไม่ต้องพิมพ์เองหมดนะผมก็จิ้มลงไปได้เลยนี่หน้าที่นี้เราสั่งคำสั่งนี้ไปมันทำงานไงครับก็คือให้มันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วมันเดินไปข้างหน้าถึงขนาดไหนแล้วครับผมมันเดินไปข้างหน้าแค่ก้าวเดียวหรือ1ช่องหรือโอ้ยจนไปสุดเลยเราไม่รู้ครับผมถ้าเกิดเราไม่ลองเราต้องกดลองครับผมอ่ะโดยการกด run my code ครับมันก็จะทำให้โค้ดที่เราเขียนเนี่ย run ไปนะครับผมท่านๆโอ้ทำไมมันเดินแค่ก้าวเดียวแล้วครับพี่คำตอบก็คือว่าคำสั่งเนี่ย1คำสั่งมันก็จะเดินไป1ช่องนะผมถ้าเกิดเราใส่2อันก็เดิน2ช่องนะครับการเขียนโปรแกรมก็คือการทดลองเนาะเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยทดลองก่อนนะผมไม่ใช่แบบอุ๊ยพี่ทำไม่ได้เลยติดตรงนู้นติดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยอย่างเงี้ยจะทำให้เราไม่เก่งนะครับผมแล้วเราก็จะทำให้เราแบบหยุดการพัฒนาตัวเองอยู่แค่นี้นะครับโอเคเดินไปหมดกี่ก้าวแล้วครับพี่ดูนะครับผม1 2 3น่าจะสามช่องใช่ไหมเสร็จแล้วพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็ค่อยเก็บของก็ตรงคำสั่งที่4นะผมอ่ะลองรันดูพี่ก็ไม่รู้ทุกคนก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดยังไม่ลองลองเลยครับเดิน1เดิน2เดิน3แล้วก็เก็บของนี่เรียบร้อยนะผมเราก็เก็บเจ
จมตัวนี้ได้แล้วนั่นเองนี่ผ่านไปแล้วนะผม1ด่านเนาะการเขียนโปรแกรมจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากนี้สักเท่าไหร่เป็นการเอาคำสั่งมาเรียงกันนะผมแบบมีเหตุมีผลนะว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรเราต้องการทำอะไรต่อนะครับโอเคเราไปด่านถัดไปกันเลยดีกว่าแล้วผมกดถูกตรงนี้เนาะเราก็กด next page นะผมมันก็เหมือนกับการเปิดหนังสือแล้วก็ลองเล่นดูเนาะโอเคผมคราวนี้ด่านนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะผมมีการหันซ้ายหันขวามีอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยดังนั้นเรามาลองดูดีกว่าครับเขาบอกว่าใช้คำสั่ง turn left นะผมในการหันซ้ายเนาะแล้วก็เดินต่อเพราะว่าตอนนี้เจ้าไอเทมของเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางแล้วมันไม่ใช่ตรงไปแล้วก็ได้อย่างเดียวนะฮะลองดูดีกว่าครับผมว่าเดินไงเนาะอย่างแรกๆเนี่ยเราจะต้องเดาก่อนผมว่าเราควรจะเดินไปข้างหน้ากี่ก้าวนะครับผมอ่ะตอนนี้เป็นเดินไปข้างหน้า1 2ก็น่าจะ2ก้าวใช่มั้ยอ่ะจิ้มๆไปนะฮะใครมีลูกมีหลานก็ฝากดูคลิปนี้ได้นะผมแล้วก็กดถูกใจได้ด้วยนะครับผมใครเก่งเสร็จแล้วพอเดินไปข้างหน้า2ก้าวแล้วทำไงต่อล่ะลองกดรันไมโครดูนะครับผมรันลองดูทำไม่ได้ตอนนี้มันไม่แปลกครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งลองกันใหม่ๆเนาะแล้วก็เทิร์นเลฟดู1ทีมันหันไปด้านไหนนะหันยังไงนะ1 2 3เทิร์นเลฟมันก็จะหันซ้ายไปนะผมแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีก1 2สัก2ก้าวมั้ยแล้วก็ค่อยเก็บเต็มนะผมถ้าเจ้าตัวละครตัวไบค์ของเราเนี่ยมันเดินช้ามากเลยเราสามารถเร่งมันได้นะฮะโดยการกดนี่รันฟาสเตอร์มันก็จะปึ๊บๆๆๆให้เรานะครับผมโอเคมาถึงด้านต่อไปเริ่มยากขึ้นแล้วนอกจากหันซ้ายอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันยังต้องมีให้ไปเปิดสวิตช์ด้วยนะฮะดังนั้นอ่ะลองดูในการเดินไปข้างหน้า1ก้าวแล้วเดินไปข้างหน้าอีกสัก1ก้าวดูสิแล้วก็หันไปทางซ้ายสัก1ทีนะครับผมแล้วก็ลองเดินไปอีกสัก1ทีนะครับผมแล้วก็ลองเก็บเจม1ทีนะครับผมแล้วก็ลองเดินอีก1ทีนะครับผมทำแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องจบทั้งเกมก็ได้นะผมทำแค่นี้ดูก่อนนะครับผมว่าผลลัพธ์มันได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับถ้าเกิดมันทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เช็คไม่ได้ทดสอบอย่างเงี้ยครับผมเราอาจจะทำโปรแกรมที่มันผิดตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดอะอะไรงั้นนะฮะนี่โอเคอย่างน้อยมันถึงตรงนี้แล้วเดินต่อ งี้ไงก็หันซ้ายอีก1ทีตรงไปอีก2ทีแล้วก็กดสวิตช์อ่ะลองกดรันไมโครดูนะฮะ1เดินช้าใช่ไหมเดินช้าชั้นเร่งเธอแล้วครบในตาชั้นดึงเรียบร้อยครับผมก็ผ่านด่านไปอีกด่านนึงแล้วเนาะหลังจากนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยโอ้โหมีหลายด่านเลยมีพอร์ทัลนะผมในการวาร์ปจากจุดนึงไปอีกจุดนึงนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองไปใช้ดูเองนะผมสำหรับเจ้าตัวแอปนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเลยแหละในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสวิฟต์นะผมไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าใครที่พอจะมีพื้นฐานสักภาษานึงแล้วภาษา Python ภาษา C เนี่ยเราต้องการจะย้ายมาภาษาสวิฟต์หรือว่าต้องการที่จะฝึกวิธีคิดกระบวนการคิดหรืออัลกอริทึมเนี่ยใช้แอปนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะผมและอย่างฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะให้พี่สอนอะไรเนี่ยก็พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะผมจะพยายามนำฟีดแบคต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงให้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย